น้อมน้อมต่อพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นที่พึ่งของพวกเราชาวพุทธทั้งหลายแล้วก็ขอเจริญในธรรมผู้ที่ปฏิบัติธรรมทุกท่านเย็นนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราได้มาภาวนาร่วมกันนะก็ตั้งใจฝึกไปนะเอามือลงแล้วก็ตั้งใจฝึกไปต้องฝึกที่วังทีละขณะเป็นยังไงแต่วันนี้จะพูดช้าๆหน่อยพูดเร็วๆแล้วเราทำไม่ทันคืออยากจะพูดถึงจุดที่เรารั่วเราไม่ต้องไปพูดอะไรมากตรงไหนที่เรารั่วเนี่ยเราอุดไว้มันเหมือนกับน้ำที่มันไหลมาตลอดไหลใส่โอ่งอย่างนี้นะบางทีโอ่งมันรั่วไหลเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะสักทีเนี่ยแต่ถ้าเรารู้จุดรั่วของเราแล้วเราอุดรอยรั่วซะอุดรอยรั่วปุ๊บนะเดี๋ยวน้ำมันก็เต็มเองเราต้องพยายามสำรวจว่ารอยรั่วเราเป็นยังไงก็ไม่เกินอะไรนะรอยรั่วก็เกี่ยวกับเรื่องของจริงๆอยากบางทีเราฟังเรื่องศีลเนี่ยศีลเนี่ยเป็นรอยรั่วรอยหนึ่งที่เราต้องอุดนะทีนี้จะพูดถึงเรื่องศีลให้มันครบนะบางทีเราพูดถึงเรื่องศีลเนี่ยมันเป็นลักษณะได้แค่ปาติโมกสังวรศีลศีลนั้นมีอยู่4ระดับตัวศีลเนี่ยมีอยู่4นะมันมี1ปาติโมกสังวรศีล2ศีลคือสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เป็นศีลอันหนึ่ง3โภชเนปตัญญุตาหรือเขาเรียกว่าปัจเจกขณะศีลศีลคือพิจารณาปัจจัย4ก่อนเสพกำลังเสพหลังจากเสพคือก่อนใช้กำลังใช้หลังจากใช้อันนี้ก็เป็นศีลอีกข้อหนึ่งและศีลอีกข้อหนึ่งคือศีลก่อนอาชีวะปริสุทธิศีลศีลคืออาชีพที่ชอบทั้งหมดมันมีศีลอยู่4กลุ่มเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เราจะได้ฟังครูบาอาจารย์จะพูดแต่ศีลกับปาติโมกขสังวรศีล5ศีล10ใช่มั้ยศีล5ศีล10ศีล227ศีล300เนี่ยจะพูดเลยลักษณะอย่างนั้นศีลตรงนั้นน่ะจะควบคุมเฉพาะกายวาจานะปาติโมกข์นี่จะควบคุมเฉพาะกายวาจาที่เราเคยพูดไปแล้วว่าเวลากิเลสที่มันรุมเร้าในใจแล้วมันทะลุออกมาทางกายกับวาจาให้เกิดพฤติกรรมที่เราทำกันอยู่เนี่ยเดินกันให้ทั่วหมดเนี่ยไปกันให้ว่อนหมดเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้จักว่านึงคือตัวข้างในมันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาก่อนก็เรียกว่ากิเลสตัวกลางตัวกลางมันมีชั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดที่มันเป็นนิวรณ์ที่มันรุมเร้าจิตใจมันคอยดักเป็นรูปของความคิดรูปของอารมณ์ให้ทำนู่นทำนี่ทำนั่นแต่เราไม่ทันมันเราก็ไหลไปตามมันใช้กายกับวาจาไปตามมันอย่างตัวอย่างง่ายๆเราบางทีมันคิดว่าเดินเดินจงกรมอยู่ตรงนี้โอ้ไม่ดีไปตรงนู้นดีกว่าเนี่ยไม่ทันมันเอาตรงนู้นไม่ดีไปตรงนี้ดีกว่าเนี่ยไม่ค่อยทันมันนะไม่ค่อยทันมันเพราะว่ามันสั่งมาก่อนมันสั่งให้เราก็ย้ายไปผลสุดท้ายเนี่ยมันก็ถามว่าทางจงกรมอยู่ยังไงอยู่ทุกที่ไม่ได้สักที่นะอย่างโยมที่ก็เดินจงกรมอยู่ด้านนู้นอยู่คนหนึ่งก็เดินอยู่อย่างนั้นแหละที่จงกรมที่เดียวเดินไปเดินมาก็นะเขาเห็นจิตมันชอบวิ่งออกไปทำงานวิ่งไปนู่นวิ่งไปนี่วิ่งไปนั่นเพราะเขาควบคุมกายได้เขาก็จะเห็นพฤติกรรมของจิตที่มันเขาจะสั่งให้เราผิดศีลเพราะมันจะรุมเร้าข้างในก่อนไงความอยากเราก็ไม่รู้มันเหมือนกับบางทีมันก็อยากมันใช่เหตุผลนะเดินตรงนี้มันร่มเดินตรงนี้ยุงมันเยอะเดินตรงนี้มันแรงมันแย่เดินตรงนี้มันแฉะเดินตรงนี้มันอากาศไม่ดีเนี่ยมันจะให้เหตุผลหมดเลย
ถ้าเราไม่ทันมันปุ๊บเราก็จะผิดศีลนะใช้ศีลข้อนี้ก็ปาติโมกขสังวรศีลเนี่ยมันจะควบคุมแค่กายกับวาจาเป็นหลักเราจึงต้องมีศีลตัวที่สองคือสำรวมอินทรีย์นี่ตัวนี้การสำรวมอินทรีย์คืออะไรอินทรีย์คืออะไรตาอินทรีย์คือความเป็นใหญ่ตานี่เป็นใหญ่ในการเห็นหูเป็นใหญ่ในการได้ยินจมูกเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นลิ้นเป็นใหญ่ในการรู้รสกายเป็นใหญ่ในการที่มีสิ่งมาถูกต้องเขาจะใจก็เป็นใหญ่ในการรู้อารมณ์ใช่ไหมทั้งอินทรีย์เนี่ยอินทรีย์ทั้ง6เขาจะเป็นใหญ่เฉพาะหน้าที่ของเขาจะเอาตาเนี่ยไปดมกลิ่นได้ไหมไม่ได้เลยก็ทำหน้าที่กันเรียบร้อยธรรมชาติเขาทำให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยก็ให้มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจเนี่ยเพื่อทำหน้าที่ต่อโลกเขามาต่อโลกนะต่ออะไรต่อกับอายตนะทางโลกที่ก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสเนี่ยแล้วก็มีอารมณ์อย่างเงี้ยแล้วเราต้องสำรวมอินทรีย์ตรงนี้วิธีการสำรวมทำยังไงก็มีสติในการสำรวมเนี่ยให้ตาฝึกตาให้มีสติก็จะการสังวรอินทรีย์สำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายต้องมีสติใช้สติเป็นหลักที่เราใช้อยู่นี้เป็นสติไหมที่อาตมากำลังพยายามบอกเวลาได้ยินปั๊บให้ฝึกรู้สึกให้ฝึกรู้สึกนั่นกำลังให้ฝึกศีลข้อใช่ป่ะสำรวมอินทรีย์นะให้มันฝึกรู้สึกเพราะว่าถ้าเราไม่ฝึกรู้สึกเราจะฝึกอะไรถ้าเราไม่สำรวมนะพอตาเห็นปุ๊บมันจะฝึกคิดไอ้การฝึกคิดเนี่ยมันจะไม่สำรวมนะคิดมันก็จะไปละไปใหญ่เลยไปโลภไปโกรธไปหลงไปรักไปชังไปอยากเนี่ยเพราะมันไม่มีการสำรวมไงยันถ้าไม่มีสติในการฝึกว่าตาเห็นอะไรตานี่จริงๆตาเห็นอะไรรูปคือสีเท่านั้นเองสีต่างๆที่ใช้เนี่ยเราสีต่างๆก็เป็นลักษณะโดดเด่นขึ้นมาเองตาไม่เห็นแต่สีแต่เราก็ใส่ชื่อให้มันว่าสีนั้นสีนี้อันนั้นอันนี้ใช่ไหมที่เราใส่ชื่อเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่าใส่สมมติเข้าไปใส่สมมติเข้าไปชื่อดอกกุหลาบแต่สีของดอกกุหลาบมันคนละอย่างกันใช่ไหมแล้วก็ดูลักษณะรูปร่างแล้วบัญญัติมันขึ้นมาว่านี่ดอกกุหลาบนี่ดอกมะลินี่ดอกแก้ควยใช่ไหมแต่จริงก็คือสีอ่ะสีแค่สีหนึ่งลักษณะสลัดสักหนึ่งแล้วก็บัญญัติเข้าไปว่ารูปร่างอย่างนี้แบบนี้ก็สมมติชื่อให้มันแต่ในภาวะความเป็นจริงแล้วมันไม่มีชื่อเหมือนเอาง่ายๆแล้วกันถ้าเราจะเรียกดอกสมมติเราเรียกดอกกุหลาบเนี่ยดอกกุหลาบเหมือนกันแต่ถ้าฝรั่งมาเรียกจะออกชื่อว่าดอกกุหลาบไหมชาวเขามาเรียกจะออกชื่อว่าดอกกุหลาบใช่ไหมเอาพม่าออกมาเรียกมันจะออกเรียกดอกกุหลาบไหมเขมรมาเรียกมันจะออกดอกกุหลาบไหมแต่ว่าดอกกุหลาบจะเหมือนเดิมแต่ชื่อสังเกตดูไหมมันจะแปรภาพแปรสภาพไปอันนี้เรียกว่าสมมติถ้าเราจะรู้แบบปรมัตถ์รู้แบบอาการของมันรู้แบบอาการของมันที่มันปรากฏเนี่ยเขาเรียกว่าการรู้แบบประมาทรู้ง่ายๆรู้แบบไม่ต้องคิดดูลงไปอันนี้ให้เรามีสติพอเราได้ยินอะไรได้เห็นอะไรปั๊บเนี่ยให้มีสติทันทีเลยว่าอ๋อนี่มันเห็นนะไอการฝึกว่ามันเห็นนะรู้ว่าเห็นนะอ๋อนี่ตาเห็นนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าให้มีสติแปลสภาพไม่งั้นมันจะไปคิดเนี่ยเป็นการสำรวมตรงเนี้ยเลยบอกเวลาเราอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันที่มากระทบกับตาปั๊บเนี่ยให้ฝึกรู้เอาไว้นี่ก็เป็นการสำรวมไม่ใช่สำรวมตาเอาตาต่ำๆไม่ต้องมองอะไรมองแค่วาเดียวเงี้ยนะได้เป็นไปมองแค่วาเดียวเงี้ยนะได้ไหมแต่นี่ตาลอกแรกดูนู่นแต่ว่าเขาดูแบบเขารู้อะดูเพื่อฝึกมันว่ามันจะคิดอะไรมันจะนึกอะไรมันจะอยากอะไรอันนี้เขาเรียกคนสำรวมอินทรีย์นะดูแล้วดูซิมันจะชอบแบบไหนดูแล้วซิมันจะอยากยังไงดูแล้วมันจะเพลินยังไงเนี่ยเขาดูเพื่อศึกษาดูเพื่อรู้เนี่ยค่ะเป็นการสำรวมอินทรีย์ทางตานะอันเนี้ยเป็นศีลข้อนี้
ที่เราบกพร่องกันใช่ไหมเราบกพร่องกันข้อแรกยังไม่ผ่านเลยข้อแรกยังไม่ผ่านเลยยังทรงกายกับวาจาก็ยังไม่ผ่านในข้อที่เนี้ยมันเป็นการสำรวมเวลาเราสำรวมเขาบอกสำรวมนี่คือเมื่อมีเหตุการณ์แล้วเรารู้อันนี้ก็เรียกสำรวมแต่ถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราไม่รู้เนี่ยก็เรียกว่าไม่ได้สำรวมไม่ได้สำรวมมันเพราะนั้นเวลาเราตาเห็นอะไรปั๊บเนี่ยเราอาจจะไปก้มอย่างนี้ใช่ไหมก้มอยู่แค่คืบแค่วาแค่ศอกอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าใจไม่ได้สำรวมเลยอยากดูก็อ้าวเมื่อก่อนจะมาทำไม่รู้เรื่องไงไปบินธบาตนะสำรวมแค่นี้พอเห็นก็เห็นสาวๆขี่รถนุ่งขาสั้นเข้ามาแวบนึงไม่เอาแล้วไม่สำรวมแล้วหันวับโอ้ไม่สำรวมนี่หว่าหันวับเอ้ยเมื่อกี้อะไรวับแวบผ่านดูไม่ชัดโดยเต็มที่นี่ไม่ใช่สำรวมนะเพราะมันรู้สึกว่าอะไรมันสงสัยแต่มันดูให้เต็มที่ดูไปแล้วก็ไหลไปชอบแม่เสียดายไม่ได้ดูแต่ต้นอีกเนี่ยมันไม่ได้สำรวมแต่พอมันมีสติก็ดูปุ๊บอ๋อมันเห็นพฤติกรรมของจิตพอเห็นปั๊บเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะปรุงแต่งชอบรักชังอยากอะไรเห็นพฤติกรรมมันหมดแต่ว่าใจไม่เข้าไปร่วมใจเป็นแค่คนดูเฉยๆเนี่ยเรียกว่าสำรวมแม้เราไม่ได้ก้มอยู่เรามองอยู่เราเห็นอยู่เราดูอยู่อย่างเงี้ยเรียกว่าสำรวมนะทางตานะหูเหมือนกันหูเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สำรวมเพราะว่าสำรวมหูเนี่ยไม่ใช่สำรวมว่าให้มันฟังเสียงน้อยๆเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ไหมเสียงมันต้องเกิดธรรมดาเข้ามาเนี่ยสำรวมไหมว่าให้มันรับขึ้นมาแล้วเราดักรู้มันอะไรมากระทบรู้กระทบรู้แล้วศึกษามันว่ามันจะคิดจะนึกจะชอบจะชังจะรักหรือจะเฉยยังไงเนี่ยให้มันรู้พฤติกรรมของมันเนี่ยเขาเรียกสำรวมแต่เมื่อก่อนใครชมเรานี่เรายิ้มเลยใช่ไหมสำรวมไหมแต่ใครด่าเรานี่เครียดเลยสำรวมไหมไม่สำรวมแต่เสียงกระทบหูเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเนี่ยเหมือนเดิมเพราะเราไม่มีสติเราไม่มีสติอยู่กับปัจจุบันไม่มีสติอยู่กับสิ่งกระทบเนี่ยมันก็เลยไม่ได้สำรวมเนี่ยถ้าเราสำรวมปุ๊บอ๋อแค่เสียงหนึ่งไม่จะไปว่าเสียงจิ้งจกเสียงตุ๊กแกเสียงคนด่าเสียงคนชมในบรรดาเสียงทั้งหมดเนี่ยเสียงอะไรที่ทำให้ใจเราหวั่นไหวที่สุดเคยสำรวจไหมในบรรดาเสียงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเสียงที่ทำให้เราจิตใจเราหวั่นไหวที่สุดไม่ค่อยปกติเนี่ยเสียงของใครอาตมานั่งดูแล้วในบรรดาเสียงทั้งหลายเนี่ยเสียงของคนเนี่ยมันยั่วอารมณ์ที่สุดเลยเสียงอย่างอื่นไม่เท่าไหร่เสียงจากคนนี่แหละสังเกตดูดีๆสิหมามันเห่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะไม่ค่อยถือสาถึงแม้มันโกรธหมาก็ไม่ได้เถียงตอบแต่เสียงคนนี่อยู่ที่ไหนแล้วมันแยงหูจริงๆอ่ะมันแยงหูแยงจิตแยงใจอยู่เลยเพราะมันจะรวมเลยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะเรามีอุปทานในตัวเราในเสียงเราเนี่ยใช่ไหมเราก็มีอุปทานกับเสียงคนอื่นในบรรดาเสียงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะจะเป็นเสียงคนเนี่ยทุกเสียงจะเป็นเสียงอะไรก็ช่างเถอะมันจะทำให้เราใจเราเนี่ยจะพุ่งไปหาเลยใช่ไหมสังเกตดูจะเป็นเสียงเพลงที่เขาร้องใช่ไหมจะเป็นเสียงคนที่พูดแม้บางครั้งเสียงคนที่พูดไม่รู้เรื่องก็ยังกวนสมองกันนะลองสังเกตดูถ้าเป็นเสียงนกเสียงอะไรเนี่ยเราก็เฉยเฉยใช่ไหมเสียงลมเนี่ยเสียงนกเสียงจิ้งจกเสียงตุ๊กแกเนี่ยเราจะเฉยเฉยนะแต่ถ้าเป็นเสียงคนนี่เราจะรู้สึกทันทีเลยเนี่ยเราต้องรับเราต้องสังเกตดีๆพอเราสังเกตดีๆปุ๊บเวลามันกระทบปั๊บเนี่ยปล่อยให้มันกระทบแล้วมันเกิดอะไรเราจะได้ฝึกให้เรามีสติเห็นเหตุการณ์ที่มันกระทบปุ๊บเนี่ยกระทบคนมาพูดดีๆกับเรากระทบปุ๊บเรารู้สึกยังไงเอาอย่างงี้เอาคนมาด่าเราว่าเรากระทบปุ๊บเรารู้สึกยังไงใช่มั้ยจริงๆไอ้คำเสียงด่าเสียงชมอะไรไม่มีมันก็แต่เสียงกระทบแล้วก็ดับหูโกรธคนเป็นไหมหูอ่ะหูโกรธเป็นไหมหูเคยบ่นไหมหูไม่เคยบ่นไหมเนี่ยเวลาอยู่ใกล้ใครพูดมากๆหูมันเคยบ่นหูรำคาญมันเคยบ่นไหมหรือใจมันบ่นใช่ไหมงั้นถ้าเราฟังเสียงชัดๆที่หูมันได้ยินเนี่ยมันจะเป็นสั้นๆไม่มีเสียงยาว
แม้แต่เสียงเราสังเกตดูแม้แต่เสียงเครื่องปั่นไฟเนี่ยมันเหมือนเสียงยาวนะแต่ด้วยการเกิดดับที่ถี่มันเลยเหมือนกับเสียงมันดังตลอดแต่จริงไม่ได้ตลอดนะมันเกิดดับถี่แล้วดับเร็วมันก็เลยเหมือนดังตลอดแต่จริงไม่ใช่ดังตลอดนะฉะนั้นไอ้ความถี่ความเร็วของมันเนี่ยใช้เวลาเสียงมากระทบปั๊บเนี่ยถ้าเรามีสติในการที่จะเฮ้ยชะงักสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะหูได้ยินหรือใจได้ยินวะหูได้ยินมันเป็นยังไงสักกิจถามเนี่ยหูได้ยินเนี่ยมันโกรธคนไม่เป็นนะมันชอบคนไม่เป็นนะมันหลงคนไม่เป็นนะมันได้ยินแค่ไหนหูได้ยินเนี่ยเหมือนอาตมาพูดเนี่ยหูมันได้ยินแค่ไหนแค่ขณะเดียวแล้วก็จบขณะเดียวแล้วก็จบแต่มันมีความหมายใช่ไหมอันไหนไอ้ความหมายเนี่ยอะไรได้ยินไอ้ความหมายเนี่ยใจมันชอบจะไปกินแต่หูเนี่ยมันมีหน้าที่รับเฉยๆถ้าไอ้ความหมายที่เข้าไปเนี่ยใจมันจะเข้าไปกินไปจดไปจำไปยึดไปถือเนี่ยแล้วถ้าเราฝึกตัวสภาวะของตัวรู้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยมีสติในการที่จะรู้นะรู้ปั๊บเนี่ยก็จะเป็นศีลอีกตัวหนึ่งที่ว่าก็เรียกสำรวมอินทรีย์คือมีสติในการที่จะเห็นหูมันทำงานยังไงเสียงไม่ต้องไปสนใจมันจะทำงานแบบไหนช่างมันให้มันเกิดเองมันหัดให้มันเกิดเองมันจะไปหัดทำให้มันเกิดนะบางทีเราก็ทำให้มันเกิดใช่ไหมแล้วถ้าสังเกตคนเวลาคนพูดนะไอ้คนไหนพูดเราก็จะรู้เลยว่าไอ้คนนี้มันทำให้เกิดเพราะว่าไอ้คนนี้มันทำให้เกิดมันพูดถ้ามันพูดแสดงว่าอย่างนี้แสดงว่าอารมณ์มันเสียแน่ๆไอ้คนนี้ใช่ไหมไอ้คนนี้พูดโอ้คนนี้พูดอารมณ์ดีแสดงใจมันดีอย่างนี้อย่างเราจะเห็นชัดเลยเสียงมันจะบอกเลยนั่นถ้าเรามีสติมันจะบอกมันจะอ่านกับมันเสร็จเลยเรียบร้อยจิตมันอ่านได้ไวจะตายถ้ามันมีโมแต่ไปคิดนะถ้ามันรับรู้เลยบอกว่าตัวรู้เนี่ยมันมหัศจรรย์มากเลยหลายคนบางทีไม่ค่อยเข้าใจมันโมแต่จะไปเอาความรู้อะไรนักหนาไม่รู้ที่มันโอ้ยรู้มาหมดแต่อดไม่ได้ประมาณนั้นเข้าใจหมดแต่เลิกไม่ได้ละไม่ได้เนี่ยเพราะมันไม่เจาะไปตรงตัวมันยิงจงจริงๆเนี่ยคือเจาะไปที่ตัวใจเราต้องละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องละที่ใจใช่ไหมอะไรเราไปละที่อื่นไม่ได้ต้องตั้งใจละที่ใจโกรธเกิดที่ใจก็ต้องละที่ใจอยากเกิดที่ใจก็ต้องละที่ใจไปละที่อื่นไม่ใช่ที่อื่นเป็นแค่เครื่องมือเฉยๆเหมือนหูเนี่ยหูเนี่ยก็ประมาณเหมือนจานข้าวนั่นแหละเอาอะไรไปใส่มันก็รับหมดแหละมันประมาณเหมือนจานข้าวนั่นแหละหูแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าใครด่าใครชมใครแช่งใครว่าใครอะไรเสียงดีเสียงชั่วเสียงเลวก็เหมือนเนี่ยมันเหมือนจานข้าวเนี่ยใส่มาเถอะไม่รู้ว่าแต่ทีนี้ไอ้คนกินเนี่ยคือใจสิมึงกินอย่างมีสติหรือกินอย่างมุมมามทีนี้ถ้ามึงกินอย่างไม่มีสติก็ใส่ยาพิษให้มึงก็กินไปด้วยก็ซวยแล้วแหละเพราะมันไม่มีอะไรเขาเรียกไม่มีสำรวมอินทรีย์ไงไม่รู้ฟังมันดีๆฟังมันดีๆเขาว่าเรามีจุงไหนอะไรอ่ะหูเป็นเราเลยตาเป็นเราเลยจมูกเป็นเราเลยแขนเป็นเราเลยขาเป็นเราเราเรียกชื่อเราไม่มีชื่อนะคนสุดท้ายมีแต่อวัยวะใช่ป่ะอันไหนส่วนไหนเป็นเราอ่ะอ้าวอันนี้คืออะไรนิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วนางนิ้วกลางนิ้วก้อยอ้าวมันเป็นนิ้วไม่ใช่เป็นเราไล่ไปหมดสิอันนี้จับงี้อะไรเข่าอ่ะเราก็เหมาอีกแล้วทั้งหมดนั่นคือเราถ้าดูดีๆกันเวลาเรามีสติอยู่กับหูเนี่ยให้มันฟังเสียงที่มันได้ยินจริงๆเนี่ยมันจะยินแค่ไหนแค่นั้นไม่ต้องไปปรุงแต่งต่อพอเราดักรู้ตรงนี้เรามีสติรู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะเห็นกระบวนการในการว่าหูฟังแค่นี้ไอ้ที่มันปรุงแต่งต่อจากนี้มันเป็นอะไรเนี่ยเราจะเห็นเลยโอ้ยสังขารสัญญากับสังขารทั้งนั้นเลยมันไปดึงเรื่องเก่ามาเรื่องใหม่มาจนถึงเราบอกว่าบางทีเราไปโกรธใครสักคนหนึ่งไปเห็นมันก็เอาแล้วทั้งตาทั้งหูเอาหมดอ่ะมีเฉพาะหูนะถ้าเรามีสติสำรวมในปัจจุบันเนี่ยเห็นความเป็นขณะหนึ่งของเสียงที่กระทบระดับเนี่ยก็เรียกว่าฝึกศีลคือฝึกสติต้องใช้การสำรวมอินทรีย์ตรงนี้คือต้องใช้สติเท่านั้นเป็นการฝึกสติเนี่ยบางคนบางทีว่า
ให้ทำอย่างนี้ปุ๊บยังไม่ค่อยเต็มใจจะทำอยากจะยกมืออยู่ก็ได้คืออันนี้เป็นศีลอีกอันหนึ่งท่านหูตาหูจมูกก็เหมือนกันจมูกเวลาดมกลิ่นปุ๊บใครว่าหอมใครว่าเหม็นจมูกมันเคยบ่นไหมต้องถามมันดีๆบางทีอาตมานั่งถามเฮ้ยมึงเคยบ่นไหมว่าเหม็นมึงเคยบ่นไหมว่าหอมถ้ามันคงรู้นะถ้าจมูกมันรู้นะมันคงเวลามันเหม็นปุ๊บมันคงจะไม่ดมอ่ะเนาะเนี่ยเวลาหอมปุ๊บมันคงจะดมอ่ะนะบางทีเวลาได้กลิ่นบุหรี่ปุ๊บโอ้โหหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกอ่ะเช่นถ้าเราดูดีๆปุ๊บจะเราหายใจไม่ออกนะแล้วจมูกยังรับเหมือนเดิมมั้ยมันก็เหมือนเดิมหายใจเข้าก็เหมือนเดิมมีกลิ่นเหมือนเดิมถ้ามันมีกลิ่นมันไม่ได้รังเกียจนะไม่มีคำว่าหอมไม่มีคำว่าเหม็นมันมีแต่ว่าอาการหนึ่งที่ปรากฏของมันแล้วก็ดับไปเท่านั้นเองจมูกเนี่ยมันจะรับรู้แบบซื่อๆไม่ได้มีชอบไม่ได้มีชังไม่ได้มีทั้งนั้นแหละที่เรามีอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีที่ไหนมันทะลุไปนู่นแล้วใจมันเกิดจากอะไรเนี่ยเวลาเราดมอะไรหอมหอมเนี่ยมันก็หอมไม่เหมือนกันชอบเหมือนกันไหมกลิ่นจะชอบเหมือนกันไหมไม่เหมือนบางคนชอบกลิ่นนี้บางคนชอบกลิ่นนี้ไอ้คนที่ชอบกลิ่นนี้มาดมกลิ่นนี้มันว่าเหม็นใช่ไหมไอ้คนสมมติว่ากคุณกชอบกลิ่นกุหลาบคุณขอชอบกลิ่นมะลิอย่างเงี้ยนะถ้าเอาคุณขอไปดมกลิ่นของคุณกคุณขอจะว่าเหม็นถ้าเอาคุณกมาดมกลิ่นของคุณขอคุณขอก็จะว่าเหม็นใช่ไหมมันเลยไม่รู้ว่าอะไรหอมกันแน่อะไรเหม็นกันแน่ใช่ป่ะฉะนั้นบางทีเราไปดูนะบางทีไปดูคนที่มันทำอยู่กับขี้หมูอ่ะมันดมไปดมมามันไม่เห็นมันเหม็นขี้หมูเลย ใช่ป่ะดมบ่อยเข้าบ่อยเข้าใจมันก็วางเฉยอ่ะวางเฉยไม่เห็นมันจะเหม็นเลยไอเราไปแม่ๆโอ้โหหายใจไม่ออกแต่ที่ทำงานอยู่มันดมขี้ไก่บ่อยเข้าบ่อยเข้าก็ไม่เห็นมันว่าเหม็นขี้ไก่เลยไอ้เราไปนี่เดินผ่านนี่โหเพราะเราอะไรเราเพิ่งไปเจอครั้งแรกเจอบ่อยๆก็คงชาชินมันแหละผลสุดท้ายเนี่ยนะใจเองต่างหากเนี่ยพอมันดมปั๊บเนี่ยจมูกเราสำรวมอินทรีย์ปุ๊บรู้ว่ากลิ่นมาแล้วผ่านแล้วแล้วก็ดูอีกว่าเมื่อผ่านไปด้วยความชอบหรือผ่านไปด้วยความอยากหรือผ่านไปด้วยความเฉยมันก็จะเห็นมันดับไปอีกตรงจุดเนี้ยก็เรียกว่าการสำรวมอินทรีย์แต่ถ้าดมแล้วคิดไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้สำรวมมีแต่ความอยากนี่ก็ไม่สำรวมอินทรีย์ผลสุดท้ายก็ฟักสตังไปซื้อมันมาขวนเป็นหมื่นเป็นแสนก็เอาใช่ไหมยมเจี๊ยบเสียสตุ่งสตังโอ้โหบางทีไปเจอบางเจอไปโยมโอ้โหฉันซื้อน้ำหอมขวดหนึ่งตั้งเกือบเป็นแสนพ่อโยมเอ้ยถ้าเอาเงินแสนไปให้ที่วัดได้อยู่ได้เป็นปีอย่างนั้นก็มีนะใช่ไหมเพราะมันไม่ได้มีสติไงเพราะปัจจุบันเนี่ยอายตนะของเราทั้งหมดเราขาดศีลข้อนี้ใช่ไหมพอได้กลิ่นปุ๊บคิดแล้วใช่ป่ะแทนที่จะรู้มันว่ามันกลิ่นเกิดแล้วกลิ่นหายแล้วมันไม่ได้รู้ตรงจุดเนี้ยมันไม่มีสติกับตรงจุดเนี้ยฉะนั้นสติสามารถฝึกได้ทางอายตนะเนี่ยฝึกได้ตลอดแล้วฝึกอย่างเงี้ยดีด้วยเกิดศีลและเป็นปัจจัยให้เกิดความตั้งมั่นสู่สมาธิเพราะว่าถ้าเราดมแล้วคิดเป็นยังไงฟุ้งซ่านจะเอาสมาธิที่ไหนอ่ะใช่ไหมได้กลิ่นกูคิดอยากคิดได้คิดเกลียดคิดชังแล้วจะไปเอาสมาธิที่ไหนเพราะมันไม่ใช่ไปดูปรุงแต่งไปเรื่อยเปื่อยตามสัญญาเก่าอย่างนั้นเวลาเราได้กลิ่นปั๊บเนี่ยถ้าเวลาอะไรกลิ่นผ่านพวกจะมาฝึกให้มันมีศีลโอ้ได้แล้วหายแล้วได้แล้วหายแล้วอ๋อชอบก็รู้ว่าชอบเกิดแล้วหายแล้วไม่ได้ไปทำอะไรอ๋ออยากก็รู้ว่าอยากเกิดแล้วหายแล้วถึงไม่หายก็ช่างมันไม่ได้ไปทำอะไรมันสบายสบายเอ้ามึงอยากผมสุดท้ายบอกเอ้ามึงอยากอยู่ได้ก็อยู่ไปไม่ว่ามึงนี่มึงมีสิทธิ์อยู่ก็อยู่ไปสิผมสุดท้ายมันอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีสิทธิ์ไม่ใช่บ้านมันไม่ใช่บ้านมันหรอกมันเป็นแค่แขกบ้านมันคือใจพวกนี้คือแขกทั้งนั้นแหละอารมณ์พวกนี้คือแขกจรไม่ใช่บ้านมันยังไง
ือบ้านมันคือใจอ่ะใจมีเนี่ยที่รู้พวกนั้นอารมณ์ก็จรมาจรไปจรมาผลสุดท้ายเราไม่รู้อันไหนแขกอันไหนบ้านเนี่ยมั่วไปหมดเลยเราอ่ะเพราะมันไม่ได้ฝึกให้ดีๆถ้าฝึกสติดีๆจะเห็นโอ้นี่คือแขกนี่คือเจ้าบ้านใช่ไหมถ้ามีสติเห็นปุ๊บเนี่ยเวลากลิ่นมาปั๊บกลิ่นมันก็จรมาจมูกใช่ไหมเอาง่ายๆระหว่างจมูกกับกลิ่นเนี่ยอันไหนเป็นเจ้าบ้านอันไหนเป็นแขกจรใช่จมูกเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมกลิ่นเป็นแขกจรใช่ไหมเนี่ยก็เหมือนกันเวลาอารมณ์ชอบอารมณ์ชังก็เหมือนกันมันเป็นแขกจรใจเป็นเจ้าบ้านใช่ไหมแล้วไอ้กลิ่นอย่างนั้นจะอยู่กับจมูกได้ไหมอยู่ได้ตลอดไหมไม่มีทางมันมาแล้วมันก็ไปเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่กับตรงเนี้ยมั่นคงนะมันไม่ต้องไปทำอะไรไปเลยที่ทำอยู่เนี่ยมันคิดเอาทั้งนั้นน่ะอย่าไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างงู้นไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยอ่ะก็อยู่กับบ้านกันน่ะอยู่กับตัวบ้านดีๆแค่นั้นเองเนี่ยคือกลิ่นอ่ะรสเหมือนกันเรื่องรสนี่ก็มากเลยแหละเรื่องกินนี่ใช่มั้ยที่เอาไปกินกันกินอะไรกินเพื่ออะไรถามมันดีๆมันจะไปเข้าสู่ไปปัจเจเวคขณะศีลอีกอันหนึ่งไอ้เรื่องพวกนี้คือการเสพปัจจัยสี่มันศีลแค่ข้อนี้ก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยแค่สำรวมแค่นี้ก็คุมไปหมดแล้วล่ะใช่ไหมเวลาเราได้รสเนี่ยมันอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันอยู่ที่เราว่าหรือเปล่าเออมันอยู่ที่เราชอบหรือเปล่าอย่างนี้อร่อยบางคนชอบขมใช่ไหมบางคนชอบหวานอย่างเงี้ยไอ้คนชอบกินขมก็โอ้มันหวานไม่ได้เรื่องไม่อร่อยใช่ไหมบางคนชอบขมก็อร่อยและไอ้ที่ไอ้ชอบหวานไปกินขมไปก็โอ้ขมไม่อร่อยไม่หวานเลยเนี่ยเห็นไหมสังเกตดูดีๆสิแต่ลิ้นเนี่ยโอ้มันก็ลิ้นก็ทำหน้าที่รู้ใช่ไหมไอ้รสก็คือแฉกจรมาถ้าเรามีสติในการเห็นการทำงานของมันนะมันไม่ใช่มีเรื่องมีราวอะไรเลยนี่คิดเอาทางนั้นปรุงแต่งเอาทางนั้นพอได้กลิ่นปั๊บก็คิดอันนี้อร่อยทำจากอะไรชื่ออะไรซื้อจากที่ไหนเดี๋ยวฉันจะไปหากินนั่นแล้วก็จำไว้โหยมาเชียงรายเขามีอะไรดังๆให้กินนี่ใช่ไหมพูดกินเรื่องเย็นๆนี่รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมเราจะรู้จักเลยเซิร์ชในเน็ตเซิร์ชในไลน์แล้วอ่ะไปกินอันที่ไหนอร่อยรู้ไหมกินอะไรอะไรก็อร่อยหมดนะตอนไหนกินที่อร่อยที่สุดที่ตอนหิวข้าวเปล่ายังอร่อยเลยถ้ามันหิวอ่ะใช่ไหมมันไม่จำเป็นหรอกถ้าคุณอิ่มแล้วคุณไปกินมันจะอร่อยไหมไม่มีทางอิ่มแล้วหรือยังอร่อยอีกเช่นถ้าเราดูดีๆเนี่ยลิ้นน่ะนะเราสำรวมมันดีๆคือสำรวมหมายความว่าสำรวมเนี่ยรู้การทำงานของมันเนี่ยรู้การทำงานของมันมันมีหน้าที่รู้รสมันไม่มีหน้าที่ตัดสินใจในรสนั้นว่ามันชอบหรือไม่ชอบมันมีหน้าที่รู้รสและใจก็มีหน้าที่รู้อารมณ์แต่ในช่วงนี้แหละที่กิเลสมันเกิดนะมันเกิดขึ้นมาครอบงำใช่ตรงเนี้ยเมื่อเกิดภาษาและสังโยชน์ก็สังโยชน์ภาษาหมดแต่ภาษาพูดง่ายๆคือกิเลสมันเกิดมันดักรอท่าอยู่มึงถ้ามึงมีสติดีๆนะมึงจะลากอะไรผมขาดสติปุ๊บก็จะลากกายลากวาจาไปตลอนเคยรู้จักคนอยู่คนหนึ่งเขาอยู่ทางใต้นั่งเครื่องบินมาเชียงใหม่มากินข้าวมื้อเที่ยงแล้วนั่งเครื่องบินกลับโอ้ทำไมมันบ้าได้ขนาดนี้วะอะไรจะปันนั้นเช่นบางทีไอ้คนมีสตางค์นี่มันน่าสงสารมากๆเลยนะน่าสงสารมากๆนะพอจะกินข้าวแต่ละทีเนี่ยโอ้ลำบากทุรักทุเลทุเรศทุรังคนมีสตางค์จริงๆแล้วน่าสงสารมากๆเลยโอ้ยแล้วมันบอกว่ามันมีความสุขมันมีความสุขจริงอ่ะแค่กินข้าวมื้อเดียวต้องไปนั่งรอเครื่องบินแล้วต้องมานั่งสั่งกินแล้วต้องนั่งเครื่องบินกลับนี่มันมีความสุขจริงอ่ะโอ้ยแต่ความสุขนี้กูก็ไม่เอาด้วยแต่ว่าอยู่เฉยๆสบายกว่าเอาเวลาไปทำการทำงานเลยมีประโยชน์เยอะแยะ
เสียเวลาอะไรคือกินแล้วก็ขี้ไม่เห็นมันดีกว่านี้เลยใช่ไหมอร่อยแค่ไหนก็ขี้ออกมามันเหม็นเหมือนกันละหรืออร่อยเพราะกินโอ้โหจานเป็นแสนกินแล้วขี้หอมเราไปดมดูสิว่ะเอาพูดตรงๆอ่ะไม่ใช่พูดอ้อมๆ อ่ะใช่ไหมโอ้ยจานเป็นแสนไปขี้ใส่จานแล้วมันดมหอมมันจะหอมไหมโอ้ยมันก็เหมือนกันแหละไม่มีเลยนั่นไอเราเนี่ยมันเลยเราเวลากินอะไรปุ๊บมันไปเวอร์กับอะไรคุณค่าเทียมไม่ใช่คุณค่าแท้เดี๋ยวบางทีไปกินอะไรปุ๊บของที่มีประโยชน์ก็ไม่เอาไอ้ของที่เขาโฆษณาดีๆดังๆเด่นๆแต่ประโยชน์หาไม่ได้ทำลายสุขภาพอีกก็เอาใช่ไหมไอ้แค่ผ่านลิ้นเฉยๆถ้ามีสติสำรวมดีๆนะไม่มีอะไรมากหรอกนั่นถ้าคนฝึกปฏิบัติธรรมแล้วมันจะอยู่ง่ายกินง่ายนอนง่ายแล้วก็ตายง่ายๆ มันไม่ใช่อยู่ยากกินยากนอนยากตายยากหรอกรู้ให้จะบอกให้ฉะนั้นถ้ามันรู้จักปฏิบัติธรรมแล้วจิตนะมันจะรู้สึกมันไม่มีอะไรมากชีวิตเนี่ยที่มันมากเพราะว่ามันปรุงแต่งขึ้นมาเฉยๆมันไม่สำรวมลิ้นเราวิ่งว่อนไปหมดแหละบางทีนะโยมก็บอกไอ้นี่อร่อยเอาไปซื้อมาให้กินหน่อยสิมันอร่อยยังไงโอ้เหมือนเดิมเลยพอผสมกันเข้าก็เหมือนเดิมเลยลองดูสิว่าอร่อยอ่ะลองเคี้ยวผสมละลายแล้วแล้วคายใส่ช้อนแล้วคืนเข้าไปใหม่ดิเคี้ยวแล้วคายใส่ช้อนแล้วก็เอาใส่ไปใหม่ที่มันจะอร่อยไหม มันจะอร่อยมันจะอ้วก ใช่ไหมฉะนั้นเราเนี่ยมันมัวแต่ไปคิดมันไปติดกับความคิดติดกับจินตนาการจิตกับสัญญาเก่าๆที่มันติดกับไอ้อุปกิเลสเก่าๆที่ฝังไว้ในใจอ่ะฝังด้วยความชอบใจไม่ชอบใจไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวชอบใจไม่ชอบใจจะเกิดขึ้นจากเพราะเราไม่สำรวมถ้าเราสำรวมดีๆเราจะเห็นพอมันกินปั๊บมันก็จะมีสติอ๋อมันชอบก็จะรู้อ๋อมันไม่ชอบก็จะรู้ก็แค่นั้นเนี่ยเราก็จะรู้ทั้งรสทั้งวัตถุที่เข้าไปนั้นแต่ละวันเลยบอกให้ฝึกดมนะฝึกดมนะฝึกสตินะฝึกมีศีลนะคิดจะกินไม่มัวเมาไม่หลงไอ้นี่ไม่ทันเลยตักใส่ปากพวดบอกก็ไม่ยอมเอากันนี่ก็เลยจะทำยังไงดีวะยังไม่เห็นประโยชน์นั่นเป็นการฝึกแล้วต่อไปเราจะกินอะไรปุ๊บมันไม่ใช่กินที่รสอ่ะมันกินที่รู้มันไม่ได้สนใจรสอ่ะมันสนใจว่าฉันรู้ไหมแค่นั้นเองเพราะว่ามันจะฝึกรู้มันไม่ใช่ฝึกกินไปด้วยคิดไปด้วยมันจะฝึกรู้ถ้าฝึกรู้มากๆมันก็ใช่รู้แต่มันรู้ทั้งหมดนะอร่อยมันก็รู้เหมือนเดิมเลยว่าอร่อยชอบก็รู้เหมือนเดิมแต่มันชอบแต่มันไม่เข้าไปอยากว่าจะให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นมาอีกสิ่งนั้นมีอีกสิ่งนั้นปรากฏอีกแต่ถ้าเหตุปัจจัยมันปรากฏก็กินแต่ไม่ใช่วิ่งนั่งเครื่องบินไปกินอย่างนั้นหรอกไม่ใช่อย่างนั้นฉะนั้นถ้าเราสำรวมดีๆเรื่องลิ้นก็อีกอันนึงใช่ไหมเรื่องกายเนี่ยเรื่องมากที่สุดเลยเรื่องกายเนี่ยนะเรื่องกายเนี่ยบางทีเราแยกไม่ค่อยออกว่าอันไหนกายอันไหนที่มาถูกต้องกับกายเพราะเราแยกไม่ออกว่าต้องมีสติให้ชัดๆเนี่ยอย่างเช่นเคลื่อนไหวกับแขนเนี่ยอันเดียวกันไหมไม่ใช่มันมาอาศัยแขนเกิดเดี๋ยวก็หายไปอันเย็นร้อนอ่อนแข็งเคร่งตึงไหวเจ็บปวดเมื่อยเพลียเนี่ยไม่ใช่ตัวกายไม่ใช่ตัวกายเลยนะแม้แต่ยืนเดินนั่งนอนยังไม่ใช่กายเลยอาการยืนอาการเดินอาการนั่งอาการนอนนี่ไม่ใช่ตัวกายนะใช่ไหมเพราะอะไรสมมติเรายืนปั๊บอะไรหายไปร่างกายมันจะเหลืออยู่ใช่ไหมเรายืนปั๊บนั่งหายไปเดินหายไปนอนหายไปใช่ไหมแต่ร่างกายเหลืออยู่เนี่ยพอเรานอนปั๊บยืนหายไปละยืนหายไปเดินหายไปนั่งหายไปเหลือแต่ร่างกายเหลืออยู่อย่างเงี้ยนั่นยืนเดินนั่งนอนยังไม่ใช่ร่างกายเลยมันเป็นอิริยาบถที่มาอาศัยกายเกิดเท่านั้นเองนั้นทั้งหมดนี่นะถ้าเราดูดีๆปุ๊บกายเราไม่ได้เป็นอะไรที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่กายแต่เป็นสิ่งที่มาอาศัยกายเกิดถ้าเรามีสติสำรวมเฮ้ยเจ็บมันเจ็บอะไรกันแน่วะเจ็บเข่า
เข่าเจ็บหรือความเจ็บอาศัยเข่าเกิดอย่างเงี้ยดูดีๆเอ้าเข่าไม่ได้เจ็บนี่ว่าแต่พอทำไมถึงมันเจ็บเข่าเพราะเหตุปัจจัยมันสะสมมันจึงเกิดอาการนี้พอแก้เหตุปัจจัยปุ๊บอาการนี้ก็จะหายใช่ไหมเข่าก็เหลืออยู่อย่างเงี้ยโอ้เจ็บหลังเนี่ยพอเหตุปัจจัยเหมาะสมมันก็จะเกิดอาการเจ็บหลังพอเหตุปัจจัยมันหายไปมันก็แปรสภาพอ้าวหลังเหลืออยู่ความเจ็บหายไปอย่างเงี้ยอย่างหิวข้าวนะหิวข้าวมันก็ไม่ใช่อยู่ที่กายนะมันมีเหตุปัจจัยเหมาะสมเกิดขึ้นอาการหิวข้าวก็เกิดแต่พอมีเหตุเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บไปกินนั่นกินนี่ใส่ปุ๊บมันไอ้ความหิวก็จะหายไปไอ้พวกเนี้ยถ้าเรามีสติระลึกรู้ดีๆเราจะเห็นชัดเลยว่าโอ้อันไหนคือร่างกายอันไหนคือโรคของร่างกายถ้าดูไปชัดๆเราจะสลดสังเวชแต่กูไม่น่าเกิดมาเลยกูเกิดมากูต้องมาทำกูต้องมามีโรงครัวกูต้องมามีเสื้อผ้ากูต้องมามีรถอย่างพอสุดท้ายร่างกายเนี่ยปัญหาเราพามันไปทั่วอย่างใส่เสื้อผ้าเนี่ยบวกไปเลยก็ได้บวกไปถึงการพิจารณาปัจจัย4อย่างใส่เสื้อผ้าเราสวดไปเมื่อกี้อ่ะใส่เสื้อผ้าอะไรป้องกันเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานป้องกันหนาวป้องกันร้อนใช่ไหมใช่ป่ะแต่นี่มันอะไรใส่เพื่อแฟชั่นอย่างเงี้ยมันคนละเรื่องอ่ะใส่เพื่อแฟชั่นใส่เพื่อโฆษณาใส่เพื่อไอ้กระเป๋าลูกหนึ่งราคาเป็นแสนๆไปซื้อมันมาทำไมซื้อมาเดี๋ยวใครก็ขโมยมันไม่ใช่อะไรมากกระเป๋ามีไว้ใส่อะไรใส่ของแค่นั้นแหละแล้วไอ้ถุงก๊อบแก๊บเนี่ยมันใส่ของได้ไหมได้ใช่ไหมไอ้กระเป๋าไม่ใส่ได้ไหมไอ้เป็นหลายบาทมันใส่ได้ไหมก็เหมือนกันแหละนี่คนมันมัวแต่บ้าเขาโฆษณาใส่ไปแล้วฉันจะเหาะได้อะใส่ไปแล้วฉันโก้อะคิดเอาอะใส่ไปแล้วฉันเด่นใส่ไปแล้วฉันดีเนี่ยดูนะฉันซื้อกระเป๋าอันนี้นะรองเท้าก็เหมือนกันผู้หญิงเนี่ยเยอะมากใช่ไหมเรื่องมากกระเป๋าเหมือนกันรองเท้าเหมือนกันเสื้อผ้าเต็มตู้เต็มอะไรเต็มไปหมดเลยมันใส่อะไรเนี่ยอ้าวเที่ยวชุดหนึ่งแต่ว่ายังไม่บอกอะเมื่อก่อนเนี่ยจะมีชุดเก่งอยู่สมัยก่อนอยู่บ้านนอกเนี่ยมีชุดทำงานกับชุดเที่ยวชุดทำงานนี่ดูไม่ได้เลยแต่ได้เงินไอชุดเที่ยวนี่ดีดีแต่เสียตังค์นั่งเกียรตินั่งดูนั่งดูมันจะมีชุดเนี่ยเราไม่มีกี่ชุดหรอกมีแต่ชุดทำงานเนี่ยโอ้มอซอบางทีชุดไอ้มันไอ้ชุดเก็บขี้ยางเนี่ยเก็บยางเนี่ยโอ้ขี้ยางเคลอะไรแหละพอถอดออกมาปุ๊บเนี่ยตัดเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเอาไปก่อไฟได้เลยอันนั้นชุดหาเงินชุดได้เงินแต่ชุดที่ไปเที่ยวเนี่ยโอ้ชุดอย่างดีชุดอย่างสวยแต่เสียตังค์มันไม่ได้เรื่องเก็บใส่ตู้มันจะมีชุดทำงานชุดไปวัดชุดอยู่บ้านนอนชุดสารพัดชุดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยชุดนี้ชุดเดียวจบไม่มีอะไรเลยจบใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าอ้าวไปงานแต่งงานต้องใส่ชุดนี้นะจะได้ดูดีมันว่าเองอ่ะมันว่าเองเนี่ยเราไม่สำรวมเราไม่สำรวมว่าคุณค่าแท้คุณค่าเทียมคุณค่าแท้มันคืออะไรใส่เพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะนั้นเรื่องร่างกายเนี่ยถ้าเรามีอินทรีย์มีสติในการสำรวมอินทรีย์ดูร่างกายดีๆนะเราจะเห็นเลยว่าโอ้มันแยกกันอย่างนี้เองกายร่างกายนี้เป็นรังของโรคจริงๆถ้าเราดูลงไปชัดๆรู้ลงไปชัดๆรู้เราจะสงสารตัวเราเองไอการเริ่มจากการสงสารตัวเราเองได้เนี่ยเราจะสงสารคนอื่นด้วยใจจริงนะแต่ถ้าเรายังไม่สงสารตัวเราเองเนี่ยเรายังจะเอาเปรียบคนอื่นอยู่เรื่อยแหละเพื่อจะคิดว่าตัวเองจะดีขึ้นดูลงไปดูลงไปจนเห็นโอ้ร่างกายนี่น่าสงสารมากเลยพอรู้จักสงสารตัวเองปั๊บเนี่ยมันจะไม่อยากทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะตัวมันก็น่าสงสารอยู่แล้วตัวมันนี่น่าสงสารสุดๆแล้วนะมันไม่อยากไปเอาเรื่องอะไรกับใครมันจะเกิดสันติจริงๆเลยเพราะมันไม่อยากไปทะเลาะกับใครอยากไม่อยากไปทำอะไรกับใครแค่ตัวมันล้วนๆมันยังทรมานขนาดนี้ยังไปเอาใครอีกมันไม่อยากไปเอาใครแม้แต่บางคนนะไม่อยากแต่งงานด้วยซ้ำ
บอกให้จะเป็นโสดแล้วจะบอกให้เนี่ยนั่งดูตัวเองไปโอ้ยกูปฏิบัติธรรมไปตัวกูก็แค่นี้กูจะไปหาคนอื่นมาเลี้ยงก็ไม่ไหวแล้วกูคนเดียวก็เลี้ยงไม่ไหวนะเหนื่อยทรมานจะกินจะยืนจะเดินแต่ละวันเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยวุ่นวายแต่เช้าจดเย็นเนี่ยวุ่นวายเพราะร่างกายโอ้สารพัดเรื่องกินก็วุ่นวายไปเกือบครึ่งวันแล้วใช่ไหมยังเรื่องใส่เสื้อผ้าอาบน้ำแปรงฟันที่หลับที่นอนคนสุดท้ายนะสุดท้ายที่ดูร่างกายที่ภาระมากเลยไม่มีโรงพยาบาลเพราะอะไรคุณหมอเพราะร่างกายใช่ไหมเออถ้าไม่มีร่างกายโรงพยาบาลจะมีทำไมมียาเพราะอะไรเออมีหมอเพราะอะไรเพราะมันมีร่างกายไงมันมีร่างกายมันจึงมีหมอแล้วมีวิศวกรสร้างบ้านสร้างเรือนเพราะอะไรเพราะร่างกายใช่ไหมวิชาการที่เราเรียนมาทั้งหมดก็เพื่อร่างกายใช่ป่ะมีอะไรไปออกรถออกราเพราะอะไรเพราะร่างกายใช่ไหมจะพามันไปนู่นเป็นเครื่องบินนี่เพราะร่างกายป่ะถ้าไม่มีร่างกายไม่ต้องมีเครื่องบินก็แต่ลอยเอาเหมือนเทวดาแหละใช่ไหมผมสุดท้ายมีวัดเพราะอะไรมีเมนเผาศพเพราะอะไรทั้งนั้นเลยมันทั้งนั้นเลยตั้งแต่ต้นจนจบนั่นแหละมันทั้งนั้นอ่ะเพราะมันมีร่างกายนั่นแหละต้องมีโรงเรียนต้องมีวิชาการต้องมีบ้านผลสุดท้ายเราศึกษามาทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายเพื่อเลี้ยงร่างกายให้อยู่เริ่มอยู่ได้มั้ยชีวิตทั้งหมดเนี่ยเราเรียนไปทางสุดเนี่ยเราจึงพอมาพูดเรื่องจิตใจไม่มีภาษาเลยความรู้ไม่มีเลยป.0ไม่ใช่ป.1นะป.0เลยพอมาเจอภาษาเรื่องจิตใจปุ๊บมันเลยงงไงมันเลยงงไงพอเจอภาษาพระพุทธเจ้าเรื่องกายเรื่องเวทนาเรื่องจิตเรื่องธรรมเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องสมมติเรื่องปรมัตถ์งงเป็นไก่ตาแตกใช่ไหมเพราะเราไม่ได้ตั้งแต่เกิดมาเราไม่มีใครสอนเรื่องนี้เราเลยสอนแต่ดูแลร่างกายใช่ไหมแล้วการพัฒนาโลกทั้งหมดพัฒนาไปแต่ร่างกายไม่รู้ว่ามันมีอะไรก็พัฒนาไปทั้งมันเอียงไปทั้งหมดในชีวิตเรามันมีสองกลุ่มกายกับจิตเราพัฒนาแต่กายแต่จิตเราสนองตอบกิเลสตลอดก็พัฒนาจิตก็พัฒนาอะไรไปสนองตอบกิเลสกิเลสก็เลยสร้างไอ้นี่สิมันจะมีความสุขสร้างไอ้นั่นสิมันจะมีความสนุกสร้างไอ้นี่สิจะสะดวกสบายมันจะสะดวกสบายได้ไหมยิ่งสร้างมายิ่งสะดวกสบายยิ่งสร้างรถให้สะดวกสบายเป็นไงรถติดแงกเลยทีเดียวเอาละเมืองทะเลาะกันแหลกลานใช่ไหมยิ่งอย่าไปสร้างอะไรมันมาอีกสร้างมาอีกก็รกโลกเป็นภาระใช่ไหมยิ่งสร้างยิ่งลำบากรู้ไหมจะบอกให้แล้วสร้างไปผลสุดท้ายไม่ได้อะไรเป็นขยะมันก็วกมาอีกวกมาทำลายร่างกายอีกเนี่ยดูคนสิคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจนะมันน่าสงสารจริงๆไงน่าสงสารขนาดเฮ้าอยู่ดีๆแล้วไปตีเขาเจ็บทำไมวะมันก็เจ็บอยู่แล้วนะไปตีกันให้มันเจ็บทำไมร่างกายมันจะบอกว่ามึงจะพากูไปตีกันทำไมกูก็เจ็บอยู่แล้วถ้ามันเห็นร่างกายอย่างถ้ามันมีสติสำรวมอะไรเกิดขึ้นสำรวมดูมันดีๆมีความรู้สึกแล้วสำรวมมาดูดีดูให้มันชัดๆเอ้าอันไหนมันร่างกายอันไหนอาศัยที่ร่างกายเกิดเราจะเห็นว่ามันมีตัวทดสอบได้นิดเดียวร่างกายน่ะกับสิ่งที่อาศัยร่างกายเกิดคือถ้าอันไหนมันเป็นร่างกายนะถ้ามันเป็นไปด้วยกันเนี่ยให้ตรวจสอบง่ายนิดเดียวไม่ต้องไปคิดมากอย่างเคลื่อนไหวกับแขนเนี่ยถ้ามันเป็นอันเดียวกันนะตัวเคลื่อนไหวกับตัวแขนเป็นอันเดียวกันนะเวลาตัวเคลื่อนไหวหายไปแขนต้องหายด้วยแค่นี้เจ็บเข่ากับเข่าเนี่ยเวลาความเจ็บเกิดขึ้นที่เข่าแล้วความเจ็บหายไปเท่าความเจ็บกับเข่าเป็นอันเดียวกันเนี่ยเข่ามันต้องหายไปด้วยเอาง่ายๆซื่อๆอย่างนี้ใช่ไหมมันต้องหายไปด้วยเอานี่มันไม่ได้หายนี่ความเจ็บมันหายไปแต่เข่าเหลืออยู่ใช่ไหมแสดงว่าคนละอันกันถ้าเป็นอันเดียวกันต้องหายไปเดียวกันอันเนี้ยให้มีสติคือเลยฝึกรู้นั่นแหละอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้หัดรู้ไว้มีสติแล้วเลือกรู้ไว้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นเหตุการณ์กับตัวเองเนี่ยรู้ไว้แล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มแยกเองมันเนี่ยศีลรักษาศีลอันเนี้ยสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วใจก็คือสำรวมดีๆว่ะใจจริงๆเนี่ยมันคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกใจมีหน้าที่รู้อารม
นอกนั้นไม่ใช่ใจเป็นแขกมาหาใจเป็นแขกมาเยี่ยมบ้านเฉยๆไอเราก็ไม่รู้อันไหนแขกอันไหนเจ้าบ้านดีไม่ดีก็ไปทำร้ายเจ้าบ้านแล้วก็เอาแขกมาอยู่ใช่ไหมไล่เจ้าบ้านไปได้แขกอยู่เงี้ยโลภโกรธหลงนะมันเป็นแขกใช่ไหมทีนี้เอามาอยู่ในใจอ่ะมึงอย่าเพิ่งหายโกรธหน้ากูเอาต่อมึงอย่าเพิ่งหายโกรธหน้ากูเอาต่อใช่ไหมมันจะหายไปแล้วก็คิดถึงมันนึกถึงมันอีกอ่ะมันชอบก็คือความแขกเจ้ามันเป็นแขกไม่ใช่เจ้าบ้านมันก็แค่มาเอ้ยฉันสบายอกสบายใจเมื่อวานเดินแล้วมันสบายใจใช่ไหมวันนี้อยากให้อีกใช่ไหมโยมอยากอีกใช่ไหมเฮ้เมื่อวานมันสบายอกสบายใจวันนี้มันไปไหนอยากให้สบายใจอีกใช่ไหมมันแขกมันก็ต้องถึงเวลามันก็ไปมันมีเหตุปัจจัยเหมาะสมมันก็เกิดหมดเหตุปัจจัยเมื่อไหร่มันก็สลายตัวไม่ต้องไปซีเรียสกับมันไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยอย่างน้อยบอกจริงๆแขกอ่ะมันอ้อนวอนจะตายฉันขออยู่ด้วยฉันขออยู่ด้วยไอ้เจ้าบ้านก็บอกไม่ได้ห้องมันแคบมันมีแค่นี้แหละแต่เราก็ทันจะไปเอามันอยู่เรื่อยแต่เรารู้ของเราแล้วมันสบายไม่ต้องไปทำอะไรเลยอยู่กับภาวะของตัวรู้อารมณ์เนี่ยท่านตัวรู้อารมณ์ทั้งหมดเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่การรู้อารมณ์ปุ๊บมันก็เกิดการสำรวมอินทรีย์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยกระบวนการการสร้างการสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยฉันดูมันดีดีแล้วทำไมเราจึงรู้จักว่าอันไหนคือใจอันไหนคือแขกเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเพราะมันรู้ไงใจมันรู้การเกิดการดับไงโอ้แขกมาแล้วแขกหายแล้วเนี่ยคือตัวใจถ้าใจกับอารมณ์เป็นอันเดียวกันมันต้องหายไปด้วยกันไม่มีสิทธิ์รู้กันได้ไม่มีสิทธิ์รู้กันได้ถ้าความโกรธกับใจเป็นตัวเดียวกันนะเราไม่รู้หรอกเราโกรธมันเป็นแบบเหมือนเข่ากับไอ้เจ็บเข่านี่แหละไอ้ที่รู้มันเนี่ยเราบ่นอันเนี้ยฟุ้งซ่านทำไมมันฟุ้งซ่านจังอันเนี้ยเรารู้มันนะเออมันสงบเนี่ยเรารู้มันนะเนี่ยเรารู้มันแต่ถ้ามันเป็นตัวเดียวกับความสงบเราไม่มีสิทธิ์รู้หรอกตัวนี้แหละคือตัวใจจริงๆแหละฉะนั้นฝึกเนี่ยฝึกให้ถึงใจปฏิบัติให้ถึงใจแล้วดูแลมันจะดูแลใจเป็นเราเห็นว่าเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวสงบเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีพวกนี้คือแขกพอเรารู้ว่าเฮ้ยมันมีแล้วหายไปแล้วมีแล้วหายไปแล้วมีแล้วหายไปแล้วฉะนั้นไอ้การรู้เกิดรู้หายรู้เกิดรู้หายนี่แหละมันช่วยทำให้เห็นตัวใจบ่อยๆต้องพูดอย่างนี้จึงจะอยากทำกันเปล่ามันเดินเล่นไปทั่วของดีๆแต่ไม่ยอมเอาเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมาบอกเงื่อนไขที่ว่าให้รู้เกิดรู้ดับรู้เกิดรู้ดับเนี่ยพอตัวรู้เกิดรู้ดับนั่นคือตัวใจที่เกิดที่ดับนั่นคือสิ่งที่มาจรหาใจแล้วก็สำรวมอินทรีย์อยู่กับมันตรงนี้ก็จบแล้วนี่จะไปเอาความรู้อะไรมากมายว่าอันไหนคือไตรลักษณ์อันไหนคืออะไรมันเป็นมันอยู่แล้วนะมันเป็นที่มันอยู่แล้วไม่มีอะไรมากหรอกนั้นให้เข้าใจดีๆโอ้ยได้ข้อเดียวอะคือในข้อนี้เนี่ยคือการสำรวมอินทรีย์เนี่ยข้อแรกที่เราพูดกันไปแล้ววันแรกใช่ไหมปาฏิโมกข์สังวรศีลคือสำรวมกายกับวาจาวันนี้ก็จะพูดเรื่องข้อศีลข้อที่2คือการสำรวมอินทรีย์ตรงจุดนี้แหละมันจะทำให้เราเนี่ยพัฒนาจิตเราได้ตลอดเวลาอันนี้ยันตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจใช่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเกิดขึ้นมามีสติเลยระลึกถึงการรับรู้มันแค่นั้นเองการรับรู้เห็นการเกิดการดับการเกิดการดับมันจะเห็นเลยว่าใจเป็นคนเห็นสิ่งที่เกิดดับมันคือแขกมันเยอะมาเยือนบ้านแค่นั้นน่ะมันจะดับเร็วดับช้ามันต้องดับมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้บอกแล้วบ้านหลังนี้มันแคบมันไม่ใช่มีห้องโถงห้องนู้นห้องนี้ห้องนั้นไว้เก็บหรอกมันอยู่ไม่ได้ต่อให้มันเกิดมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งมันก็อยู่กับเราไม่ได้ถึงเราจะไปเชื่อไปเชิญไปอะไรก็ตามไปทำให้มันเกิดบ่อยๆมันก็อยู่กับเราไม่ได้ฉันเราไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปกลัวความคิดก็ไม่ต้องไปกลัวมันแต่อย่าไปสู้กับมันเท่านั้นแหละแค่นั้นแหละใช่ฝึกสติให้ดีๆฝึกสติระลึกถึงการรู้มันจะรู้อะไรก็ให้มันรู้ไปแค่นั้นแหละให้มันรู้ไปอย่ารู้อะไรให้มันรู้ไปอยู่กับการรู้เนี่ย
อยู่กับการรู้ก็อยู่กับการรับรู้อารมณ์รับรู้อารมณ์แต่ละขณะแต่ละเหมือนเนี้ยตอนเนี้ยอยู่กับการรับรู้เนี่ยรับรู้ที่หูแล้วคิดอีกด้วยรู้เปล่าชอบก็รู้ไม่ชอบก็รู้ชังก็รู้เฉยๆก็รู้เนี่ยหัดรู้มันเรื่อยๆเล่นๆไปแล้วก็ผ่านไปเดี๋ยวก็มาใหม่แค่นี้เรียกว่ามีสติสำรวมอินทรีย์ใช้สติในการสำรวมอินทรีย์อันเนี้ยแล้วพอเรารู้บ่อยๆรู้อย่างมั่นคงอะไรตามมาสมาธิคือความตั้งมั่นสมาธิไม่ใช่สงบสมาธิไม่ใช่อะไรสมาธิคือตั้งมั่นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนกับต้นเสาเนี่ยเราไปชนมันสิใครเจ็บมันตั้งอยู่ตรงเนี้ยระหว่างเรากับเสาใครจะเจ็บถ้าไปชนน่ะใช่ไหมเราไม่เจ็บเหมือนกันเนี่ยถ้าจิตมันตั้งมันแล้วอารมณ์กับจิตน่ะอารมณ์มันมาชนกับจิตเมื่อไหร่ปุ๊บอารมณ์ก็กระเด็นไปเองมันเคยดูหลวงพ่อเทียนที่ท่านสอนไหมใช่ไหมบอกถ้าดินเหนียวกับข้างขวาปาใส่เข้ากันปุ๊บดินเหนียวก็จะติดใช่ไหมข้างขวามันแข็งแต่ดินเหนียวมันอ่อนใช่ป่ะมันเลยติดถ้าข้างขวากับก้อนหินอย่างเงี้ยเอาไปปาใส่กันเนี่ยมันติดกันไหมท่านหมายความว่าอะไรรู้ไหมนะใจเราอ่อนกิเลสมันแข็งเราเลยติดกับกิเลสไงตอนแรกๆอ่ะกิเลสมันแข็งใจเราอ่อนใช่ไหมมันมามันก็กล่อมเราไปกล่อมเราไปแล้วก็เอาไปทิ้งใช่ไหมมันให้เหตุให้ผลให้อะไรโอ้ยคนยิ่งมีเหตุผลมากยิ่งเสียท่ามันบ่อยรู้ไหมให้เหตุให้ผลให้อะไรโอ้สารพัดแหละมันให้แบบมันไม่มีประโยชน์นะแต่บล็อกเราไปฆ่ามันต้มเราสุกหรือบางทีคือเรานั่งดูดีๆนะเวลากิเลสมันทำมันจะทำหลายอย่าง 1. บางทีให้เหตุผล 2. บางทีมาออดอ้อน 3. บางทีมันขู่บังคับเลยมึงไม่ทำไม่ได้มึงตายบางทีนะบางทีนะมันใช่เหตุผลมั่งออดอ้อนมั่งหรือบางทีก็เอาผลประโยชน์มาหลอกกิเลสแต่มันสุดยอดมันมีถ้าเรานั่งดูมันเนี่ยเห็นเล่เหลี่ยมมันเรียกว่าสนุกมากเลยอ๋ออันนี้มึงเอาอะไรมาหลอกกูวะอ๋อเอาผลประโยชน์นะไปนะดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นเนี่ยไม่ไปอ่ะมึงไม่ไปไม่ได้นะมึงเสียหายนะอ้าวขู่อีกมันเป็นเรื่องที่มันถ้าเรานั่งดูมันแล้วเราไม่ทำอะไรมันจะเห็นพฤติกรรมของการที่มันจะมาวิธีการต่างๆเลยจะมาวิธีการหรือบางทีมันก็ทำมาเนียนมากเลยนะเนียนมากทำนี้เฉยไม่รู้อีกทีหนึ่งเอ้าไปกับมันแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มันเหมือนกับเป็นเพื่อนกันดีๆอะไรหลอกเราเฉยๆไปงั้นเราดูดีๆนะเหตุผลไอ้คนไหนที่มีเหตุผลมากๆอ่ะสุดยอดเลยเว้ยให้ทำอะไรในเหตุผลนักตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นระวังดีๆเช่นมันมีพฤติกรรมมันเยอะถ้าเราตั้งสติดีๆรู้ดีๆเฉยๆนิ่งๆแล้วจะเห็นมันหมดเลยเห็นหมดเลยก็ถ้าเรามีการสำรวมอินทรีย์โดยการมีสติปุ๊บเริ่มมีสติปุ๊บก็จะเริ่มมีสมาธิคือตั้งมั่นตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจะมารูปแบบไหนกูก็ไม่สนไม่สนจะมารูปแบบไหนก็ไม่สนดูไปก่อนว่าของจริงหรือของปลอมงั้นถ้าเรามีสติอยู่กับจิตบ่อยๆจิตมีจิตใจเรามีสติอยู่บ่อยอยู่กับการระลึกรู้เราได้เรื่อยๆทีไปมันจะเริ่มคุ้นมันจะเริ่มคุ้นกับการเกิดคุ้นกับการอยู่มันง่ายๆเหมือนเราชอบใครสักคนหนึ่งเนี่ยเราต้องไปหามันบ่อยๆไหมมันจึงจะชอบเราใช่ป่ะเราจะรู้จักใครสักคนหนึ่งเราต้องไปหามันบ่อยๆหาของไปเยี่ยมหาของไปฝากใช่ไหมพาชวนไปเที่ยวใช่ป่ะเราต้องไปเจอกันบ่อยๆใช่ไหมมันจึงจะคุ้นกันใช่ไหมฉันใดก็เหมือนกันไอ้เรานี่ไปคุ้นกับความคิดไงไม่เคยคุ้นกับการรู้ไม่เคยคุ้นกับจิตที่มันเป็นตัวรู้เนี่ยตัวที่รู้อารมณ์เนี่ยถ้าเราไม่สติกันลึกถึงมึงรู้อารมณ์แล้วนะพอแล้วมึงรู้อารมณ์แล้วนะมึงรู้ได้รู้แล้วนะได้รู้แล้วนะได้รู้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเราไปคุ้นเคยกับมันบ่อยๆพอคุ้นเคยบ่อยๆปุ๊บโยมก็ถามว่าทำเมื่อไหร่ถึงจะเลิกถ้าคุ้นกับมันบ่อยๆนะเดี๋ยวเพื่อนก็รักเราเดี๋ยวเราก็รักเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนก็ช่วยเหลือเราก็ช่วยเหลือเพื่อนส่วนสุดท้ายเราไม่ต้องไปทำอะไรรู้จักแค่นั้นแหละทำยังไงจะให้มันเกิดบ่อยๆรู้ได้บ่อยๆชื่อว่าอย่าไปพลาดทีละขณะน้อยแต่บ่อยเข้าน้ำหยดน้อยๆถ้าตุ่มไม่รั่วน้ำเต็มไหมน้ำเทลงมาโซกแต่ตุ่มรั่วมันจะเต็มไหม
มันต้องรู้ให้ดีๆว่าเออน้อยๆแต่แน่นอนใช่ไหมนี่จะเอาอะไรจงโอมสร้างสวัสดิ์7วันแล้วไปถึงบ้านทิ้งเกลี้ยงโอ้ยก็เหมือนเดิมแต่ถ้าเราทุกๆชีวิตทุกๆขณะเราว่าเก็บเกี่ยวมันเล่นได้เรื่อยเพราะว่ามันเกิดจากการสำรวมอินทรีย์ไงมึงมาทางตากูรู้จบมาทางหูกูรู้จบมาทางจมูกกูรู้จบมาทางลิ้นกูรู้จบมาทางกายกูรู้จบเอาแค่รู้เนี่ยเราก็ฝึกได้เรื่อยนี่อะไรจะเอาเคลื่อนไหวรู้แล้วจะจบแล้วเราจะเคลื่อนไหวได้ตลอดเลยถึงแม้เคลื่อนไหวตลอดแล้วเราสนใจตลอดไหมกับพริบตากูก็ไม่เคยสนกลืนน้ำลายกูก็ไม่เคยสนหันซ้ายหันขวากูก็ไม่เคยสนจะสนแต่ยกมืออ๋อทำไมเนาะทำกิเลสมันมีสถานที่กว้างขวางในการเกิดแต่ธรรมะทำไมให้แคบแคบแค่ยกมือทำไมไม่กระจายทั่วไปให้มันเกิดได้ตลอดนี่สิเห็นไหมมันจะทันกันตรงนี้เนี่ยนี่คือข้อเขาว่าสำรวมอินทรีย์นะเนี่ยศีลข้อที่สองนะจากข้อแรกคือกฎกติกาในการทำผิดกับสำรวมกายกับวาจาข้อที่สองคือสำรวมศีลลึกเข้าไปอีกไงไอ้ตัวนี้แหละมันจะช่วยกำจัดไอ้กิเลสชั้นกลางได้ระดับหนึ่งมันเพราะสมาธินี่มันจะช่วยทำให้จิตตั้งมั่นในกิเลสที่มันรุมเร้าชั้นกลางเราอ่ะกิเลสก็เรียกปริยุทธฐานกิเลสไงเนี่ยความจำไม่ได้ภาษาบาลีหัวมันไม่จำแต่ไอ้ที่มันเป็นนิวรณ์มันคอยจากรุมอยู่เรื่อยๆคอยจากหาเรื่องนู้นมายุหาเรื่องนี้มายุหาเรื่องด้านมายุอ่ะพอมันสำรวมปั๊บเนี่ยมันก็จะรู้เฉยๆกูไม่ยุ่งอะไรกับมึงมาก็มามาก็มามาก็มาใช่ไหมพออย่างนี้ปุ๊บมันก็ไม่ออกไปถือที่สองมันก็ไม่ออกไปกับกายกับวาจาอย่างเงี้ยใช่ไหมหลวงพ่อฉันจะพูดว่าศีลคือปกติอย่างเงี้ยมันพูดลัดไปพูดลัดไปแล้วทำยังไงให้จิตเป็นปกติล่ะมันก็ต้องมีสติเนี่ยมีสติคือการสำรวมศีลข้อนี้ทางอายตนะใช่ไหมแล้วต่อมาก็คือการพิจารณาปัจจัยสี่ปัจจัยสี่เนี่ยถ้าพิจารณาเป็นเนี่ยมันจะเป็นวิปัสสนาอย่างข้อแรกไงยะถาปัจจยังปวัตตมานังทาตุมัตตเมเวตังเนี่ยสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่อย่างนิดเนี่ยข้อนี้ถ้าเราพิจารณาปุ๊บเราจะเห็นเลยว่ามันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเรามีเขามีแต่สักว่าธาตุตามธรรมชาติอันนี้ข้อนี้เป็นการฝึกวิปัสสนาเลยแหละข้อนี้ฝึกวิปัสสนาเลยแหละตั้งแต่อะไรตั้งแต่จีวรตั้งแต่อาหารตั้งแต่ที่อยู่อาศัยตั้งแต่ยารักษาโรคเนี่ยข้อนี้คือข้อวิปัสสนาเลยเพราะว่าเขาจะบอกไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเรามีเขาเนี่ยมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นอันนี้ก็ให้ฝึกวิปัสสนาวิปัสสนาจะฝึกยากฝึกเย็นอะไรก็ฝึกวิปัสสนาฝึกพิจารณามันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยก็ฝึกวิปัสสนาส่วนอีก2อันนั้นก็ฝึกก็ให้รู้ว่าก่อนใช้กำลังใช้หลังจากใช้ให้รู้ประโยชน์แท้ๆของมันว่าใส่เสื้อผ้าเพื่ออะไรใช่ไหมเขาจะบอกใส่เสื้อผ้าเพื่ออะไรอันไหนเป็นคุณอันไหนเป็นโทษที่นั่นแหละก่อนใช้เนี่ยให้พิจารณาก่อนจะซื้ออะไรเนี่ยให้มันดูก่อนว่ามันสำคัญไหมสมควรไหมมันจำเป็นไหมไม่ใช่ซื้อตามที่เขาโฆษณาตามที่เขาชักชวนตามที่ว่าตามที่เขาบ้ากันอยู่นั่นนะมันต้องดูรองเท้ามีกี่คู่ผมไม่รู้จะซื้อไปทำไมนักไม่รู้ไปซื้ออะไรไปทำไมกันนักกันหนาจนกระทั่งไม่มีที่จะเก็บแล้วก็ไปหาที่ระบายไปแจกต้องดูดีๆพวกนี้เนี่ยไอ้สองอันเนี่ยเขาจะให้ดูว่าอันไหนเป็นยังไงเนี่ยก็คงไม่อธิบายรายละเอียดออกไปเพราะว่าได้อธิบายในกลุ่มนั้นไปเต็มที่แล้วในกลุ่มเรื่องที่สำคัญให้ไปอุดรอยรั่วให้ดีๆตรงเนี้ยหรือรอยรั่วรูใหญ่แล้วต้อง6รูอุดมันดีๆใช้สติในการอุดมันดีๆแล้วมันจะทำให้เกิดการได้เข้าใจง่ายๆส่วนอาชีวะปริสุทธิศีลคือศีลที่เป็นอาชีพที่มันไม่อาชีพที่ควรเว้นค้าขายสัตว์ค้าอาวุธค้ายาพิษแต่พระก็คื
เป็นหมอดูพ่นน้ำหมากเจิมป้ายเจิมเปื่อยอะไรเนี่ยหมอถ้าคนท้าเนี่ยก็ไม่ให้ทำเป็นอาชีพที่ผิดไม่ใช่อาชีพก็เรียกอาชีพของพระที่ถูกต้องคืออะไรรู้ไหมบิณฑบาตกินจบเท่านั้นแหละอาชีพที่ดีที่สุดของพระนะบิณฑบาตกินด้วยลำแข้งของตนเองนี่แหละอาชีพของพระอาชีพของโยมก็จะมีเยอะอย่าไปค้าขายอาวุธอย่าไปค้าขายยาพิษอย่าไปค้าขายสัตว์มีชีวิตอะไรพวกนี้นะอย่าไปทำการที่ตามการค้าขายด้วยหลอกลวงต้มตุ๋นเขาอะไรพวกนี้มันจะเป็นอาชีพผิดเพราะอาชีพอันนี้ถ้าไปทำแล้วมันผิดศีลผิดศีลก็จะวกมาไปไปมาก็จะมาวกมาเดือดร้อนตัวเองอย่างคนขายยาบ้าเพราะสุดท้ายลูกหลานติดยาบ้าหมดใช่ไหมวกเข้ามาหาตัวเองวิบากกรรมไม่ไปไหนเวียนใส่คอเจ้าของนี่แหละจะบอกให้เป็นอย่างนั้นจริงๆนะใช่ไหมขายไปขายมาขายมานอกจากน้อยๆบางทีมันคนไหนไม่มีกรรมมันก็จะฉีกออกไปแต่ถ้ามีกรรมร่วมกันก็วนเข้าไปผลสุดท้ายวนๆไปก็พินาศชิบหายก็การทำอย่างเงี้ยนะเช่นเดี๋ยวนี้เห็นแล้วน่าสลดสังเวชนะรีบๆภาวนากันเถอะมันมีแต่คนบ้าบอคอแต่มันไปกันทั่วหมดไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันเอาเรื่องอย่างที่พูดทั้งหมดแล้วก็จะคิดเขียนอย่างนี้มาเพราะเขาไม่ได้มีการศึกษาด้านนี้ไงเขาไม่ได้เชิญศึกษาด้านกายภาพทำยังไงร่างกายจะมีความสุขลำเป็นไปได้ไหมร่างกายมีความสุขในหมอฟังอย่างนี้มันแทบไม่อยากเกิดนะใช่ไหมร่างกายที่มีจะให้ร่างกายมีความสุขเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่มีทางยังไงก็คุณจะไปนอนคุณจะไปนอนอะไรนอนโรงแรมคืนละแสนเนี่ยนะให้มีความสุขเนี่ยมันก็เท่าเดิมแค่หลับกับมีเสื่อปูง่วงเต็มที่มีเสื่อปูอย่างนี้นะไม่มีมุ้งกางด้วยถ้ามองไปนอนคืนละเป็นแสนคิดแต่เรื่องงานวิตกกังวลธุรกิจมากมายมันจะหลับไหมกับขอทานมานอนข้างทางอ่ะกูเหนื่อยแล้วกูนอนหลับไหมใครหลับดีฝ่ากันระหว่างขอทานไก่นอนเป็นแสนไม่เห็นต้องเสียสักบาทใช่ไหมเป้าหมายเพื่ออะไรคือหลับนะแล้วคนมันไปบ้าอะไรกันนักกันน่ะแล้วโอ้ยเห็นแล้วมันไปไกลจนเรากูไม่กลับนะเมื่อกูไม่กลับก็อย่าไปกูมันเรากลับก็พอแล้วกลับเรากลับมานี่แล้วชีวิตจะอยู่ง่ายสบายเอ็นตรงเนี้ยให้หัดอยู่กับปัจจุบันให้หัดรู้สึกตัวดีๆให้หัดมีสติกับสิ่งที่เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้ก่อนเกิดไม่เอาหลังเกิดไม่เอาเอาที่กำลังเกิดชัดๆนี่ให้มันดีก่อนมีสติกับอายตนะตรงนี้ให้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะสำรวมทั้งหมดแล้วก่อนเกิดมันเป็นอย่างนี้ไอตอนกำลังเกิดนี้มันเป็นแบบนี้ชั้นใดก่อนเกิดก็เป็นชั้นนั้นหลังเกิดก็เป็นชั้นนั้นใช่ไหมและที่เกิดนี้มันไม่ใช่เราอดีตทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ใช่เราอนาคตทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ใช่เราไกลใกล้หยาบกลางละเอียดมันไม่ใช่เรามันเป็นธรรมชาติที่มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้วก็สลายไปตามเหตุปัจจัยไม่มีเราไปในนั้นลองคิดอย่างนี้บ่อยๆลองพิจารณาอย่างนี้บ่อยเดี๋ยวมันก็จะเริ่มง่วงนอนเห็นไหมนะกำลังเกิดแล้วจะหลับหัดอย่างนี้บ่อยๆนะเนี่ยคิดอย่างนี้บ่อยๆถ้าจะคิดก็พยายามคิดอย่างเงี้ยมันเป็นกุศลนะคิดอย่างเงี้ยอย่าไปคิดไอ้นั่นของเราไอ้นี่ของเราไอ้นู่นของเราไปคิดยังคิดเป็นอกุศลพยายามละเราไม่ได้คิดนะแล้วก็ฝึกดูความจริงมันก็ใช้ได้คิดให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงแล้วก็ฝึกดูความจริงให้สอดคล้องกับความคิดทั้งสองอย่างก็จะทำให้มันมีกำลังในการพิจารณาไปด้วยกันไม่ใช่คิดไปอย่างแต่ดูความจริงอีกอย่างไปดูความจริงผิดคิดไปก็ผิดดังนั้นถ้าดูความจริงให้สอดคล้องกับความคิดดูความคิดให้สอดคล้องกับความจริงมันก็จะไหลไปด้วยกันก็ส่งเสริมกันมันก็จะทำให้สติปัญญาเนี่ยค่อยๆกว้างขวางขึ้นเรียนรู้ได้มากขึ้นปล่อยวางได้เยอะขึ้นถ้าไม่มีตรงนี้มันปล่อยวางอะไรไม่ได้ไม่ได้เช่นบางครั้งเรามีความรู้บ้างแต่เรามารู้ความจริงไม่เป็นความรู้นั้นมันก็ทำให้เราละไม่ได้แต่ถ้าเรามีความจริงมากรู้ความจริงมากแต่ไม่มีความรู้ทางปริยัติมากก็อธิบายไม่ถูกแต่ถ้าเรามีทั้งสองอย่างมันก็จะทำให้เราอธิบายอะไรได้กว้างขวางสบายเข้าใจมันมองอะไรได้ไกลได้กว้างได้ละเอียดเนี่ยก็สบายดูอยู่กับโลกแบบนี้
อยู่แบบเนี้ยอยู่แบบไหนก็ไม่รู้ก็อยู่แบบเนี้ยแต่ทั้งหมดนี้ที่พูดมานี่นะต้องสรุปก่อนว่ากูยังไม่ได้รู้จริงนะยังฝึกอยู่นะไม่ใช่โอ้ฉันบรรลุแล้วมั้งเปล่ายังเหมือนเดิมเพียงแต่เป็นเพื่อนเดินทางพากันเดินเท่านั้นแหละเราก็ยังเหมือนเดิมนี่แหละเพราะเราก็ยังฝึกอยู่เหมือนกันบางครั้งมันก็ลงบางครั้งมันก็รู้อย่าไปตีค่าอะไรคนใดสูงหรืออย่าตีค่าอะไรคนใดต่ำหรืออย่าไปตีเสมอใครเพราะนั่นคืออัตตาทั้งนั้นแหละเขาสูงกว่าเรานี่เราก็สุขมีเราแล้วใช่ไหมเขาเสมอเราก็มีเราเขาต่ำกว่าเราก็มีเราใช่ไหมงั้นอย่าไปตีค่าอะไรทั้งนั้นมันไม่มีเราเขามันอย่างนั้นแหละนะยันท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้เราได้ตั้งใจฝึกศีลด้วยการสำรวมอินทรีย์มีสติในการที่จะได้ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสใจคิดนึกอะไรก็ตามค่อยมีสติที่จะอยู่กับสภาวะของผู้รู้ที่รับรู้คือสติอยู่กับใจแล้วเราจะเข้าใจหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราจนกระทั่งใจเรานี่นะเป็นอิสระพ้นไปจากพันธนาการของกิเลสตัณหาที่มันคอยดักหลอกหลอนเราให้จำไว้ว่ามันไม่สามารถอยู่ในใจเราได้เราอย่าไปอยู่ในใจมันก็แล้วกันนะขอให้มีสติไว้ดูมันดีๆดูมันเฉยๆดูมันตรงๆเท่านั้นแหละขอให้ทุกคนจงประสบกับความก้าวหน้าในการพัฒนาจิตวิญญาณของตนเองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ